นอื่นก็แน่นค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะจริงๆก็เดี๋ยวจะมีอีก2เรื่องแต่ว่า2เรื่องนี้ก็คือเป็นดีลตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถูกแบบเหมือนโควิดเนาะมันเลยขยับมาอะไรเงี้ยค่ะพี่ชอต1เรื่องค่ะแล้วก็ของช่องวัน1เรื่องค่ะแต่คนก็มองว่าเราเป็นการต่อเนื่องมากๆเลยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะหนูยังคงอยากเป็นลูกรักของพี่ชอตตลอดไปนะคะหนูจะได้มีงานเรื่อยๆค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ชอตขอบคุณทางพี่เอสนะคะทางเชนด้วยค่ะที่ให้โอกาสเรามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราสึกว่าเราแบบตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแล้วพี่ชอตเขาก็แบบเลยป้อนงานดีๆมาให้กับเราเนี้ยเราก็เลยเป็นโอกาสที่ดีของเราเลยค่ะหนูร่วมงานกับพี่ชอตจะมีเรื่องอะไรเรื่องแรกก็คือกระเช้าสีดาแล้วขับไฟเดย์แล้วก็ชมโชว์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงใช่ค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาได้ค่ะเล็งไม่ค่อยเวลาหนูมองว่าเราได้รับการแบบเป็นอะไรนะตัวเราอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากให้มองอีกมุมนึงนะให้มองว่าเหมือนแบบอาจจะมาจากที่เพราะว่าตัวเราตั้งใจทำงานแล้วผู้ใหญ่ก็แค่เล็งเห็นว่าโอเคบทนี้เหมาะกับเราพอดีแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวที่แบบเหมือนเคยผ่านงานมาแล้วแล้วก็เหมือนมีการพรูฟมีการพิสูจน์มาแล้วเลยอะค่ะแน่นอนว่าคนที่เขาผลิตละครผลิตรายการหรือว่าผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะดึงคนนี้มาเล่นแล้วก็เหมือนแบบโอเคทำให้หน้าหนังทำให้หน้าละครเนี่ยช่วยในเรื่องของงานแสดงที่เราแบบว่าเราก็มีการพิสูจน์ฝีมือมาประมาณนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่กินมองนะแต่กินก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเนี้ยขนาดนี้มานานดูแลเรื่องหัวใจยังไงบ้างดูแลเรื่องหัวใจยังไงอะคะก็แค่ไม่ทำให้เขาเจ็บมากแต่ก็เราก็ดูแลเขาโอเคแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะโอเคใจยังแรงอยู่โอเคค่ะก็ทั้งนั้นเขาก็มีเป้าหมายของเขาเราก็มีเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยเราก็ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่จะเดินไปในเส้นทางของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ยังคงคุยกันเรายังคงแบบปรึกษากันตลอดเวลาอะไรเงี้ยความหมายมันเป็นยังไงพอเวลาจะน้อยเติมความหมายจริงๆเหมือนเราอยู่รู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่จำเป็นจะต้องใส่ความหวานอะไรกันแต่เพียงแค่ว่าเราคอยถามไถ่มากกว่าเป็นยังไงทำอะไรไปกินข้าวกันไหมมีการได้เจอกันมาบ้างไม่ใช่แบบไม่เจอเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดูเหมือนแบบดูห่างเหินอะไรเงี้ยแต่นี้คือเหมือนเราก็ได้เจอกันเวลาทำงานเราก็ต่างคนต่างทำงานแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาคุยกันได้มาเหมือนแบบแรปอัพกันอ่ะวันนี้ทำอะไรกันบ้างแล้วอย่างน้อยได้คุยกันมันก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วค่ะชีวิตคู่มันเริ่มปกติแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นอะไรที่มันต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วค่ะ